ที่ดินของคุณโดมพรเที่ยงธรรมผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลนครปฐมมี13ไร่เดิมทำนาอย่างเดียวปี2554หลังประสบน้ำท่วมใหญ่คุณโดมหวนคำนึงถึงพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนจึงแบ่งพื้นที่ประมาณ3ไร่มาทำเกษตรทฤษฎีใหม่คุณโดมกล่าวว่าเขาไม่ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อทำตามแนวทฤษฎีใหม่โดยเฉพาะแต่ประยุกต์ปลูกพืชต่างๆตามหัวไร่ปลายนาและพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกเหลือจึงขายเมื่อทำแล้วได้ผลตนเองมีรายได้อย่างต่อเนื่องจึงชักชวนลูกบ้านมาทำร่วมกันเป็นเครือข่ายจนกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ในปัจจุบันแต่อย่างเส้นที่เรายืนกันอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นที่ปลูกมะพร้าวถามว่าที่ปลูกมะพร้าวเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างนอกจากปลูกมะพร้าวบางคนบอกว่าปลูกอะไรไม่ได้กินแต่อย่างผมปลูกมะนาวเนี่ยผมได้กินผมปลูกมะม่วงผมได้กินผมปลูกกล้วยผมได้กินผมทำยังไงนะครับแล้วส่วนในพื้นที่ที่มันมีอยู่เนี่ยอย่างหัวไร่ปลายนาที่มันมีอยู่เนี่ยตรงไหนก็ได้ที่มันมีที่ว่างผมจะปลูกทุกอย่างที่ปลูกแล้วกินได้ปลูกแล้วนอกจากกินแล้วเหลือขายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลคลองโยงพิเศษกว่าที่อื่นๆตรงที่สาธิตการทำเกษตรในพื้นที่เล็กๆให้ชมผู้เข้ามาเรียนรู้จะได้เห็นการปลูกผักคะน้าผักกาดในกระถางและกะละมังปลูกกระเพราโหระพาในขวดน้ำพลาสติกใช้แล้วมีเล้าไก่สำหรับเก็บไข่อินทรีย์ไว้บริโภคในครัวเรือนคุณโดมกล่าวว่าเงินทองเป็นของมีค่าจะทำกับข้าวแต่ละมื้อบางครั้งต้องการแค่กระเพราโหระพาเพียงนิดเดียวถ้าไปซื้อต้องจ่ายถึงกำละ5บาท10บาทปลูกเองประหยัดได้มากและปลอดสารพิษด้วยในพื้นที่ที่เราอยู่แคบๆเนี่ยเรามีภาชนะอะไรที่เราสามารถที่จะทำได้อย่างกับขวดน้ำนะครับเราก็เอาดินมาใส่ต้นหอมมาดำหนึ่งต้นเนี่ยสามารถเราก็ปลูกได้นะครับข่าตะไคร้เราก็สามารถที่จะใส่กระถางเพาะนะครับแล้วก็ปลูกนะครับแล้วก็เอาไว้สามารถที่กินเองได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับถ้าไปซื้อครั้งนึงก็ยังว่าที่ผมบอกมาแล้วว่า5บาท10บาทมันมีคุณค่าสำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑลและสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดให้ผู้สนใจดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นคนจากชุมชนเมืองมีพื้นที่ไม่มากหรืออยู่ตามบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมมาเรียนรู้ที่นี่เพราะเป็นต้นแบบที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นการเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ทราบว่าเกษตรทฤษฎีใหม่หรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มิได้มีไว้สำหรับชาวนาแต่พระราชทานไว้เพื่อคนไทยทุกคนมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ